Sunberry Planner ค่ะทุกคนคือเราได้มาแล้วโอ้ my god ดีใจมากนอนนี่ดักคอมกดปุ่มติดตามนอนนี่ได้ที่ปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกับผมช่อง nonni.com อีกแล้วนะคะวันนี้ทรงผมอาจจะแปลกๆเนาะเพราะว่าวันนี้แม่ทำผมทรงพี่ปัน BHK นะคะเหมือนไหมเนี่ยเหมือนไหมทรงผมอะเหมือนแต่หน้าไม่เหมือนนะคะหน้าไม่ให้เลย ก็วันนี้นะคะเราจะมาทำเครื่องเขียนคอลเลกชันกันค่ะเย้คือคนขอมาเยอะมากนะคะว่าอยากให้มาทำเครื่องเขียนคอลเลกชันนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิดฮอลเครื่องเขียนทั้งหมดนะคะคือแบบแบกมาหนักมากยกกล่องให้ดูไม่ไหวเลยคือหนักมากจริงๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปเครื่องเขียนคลิปรีวิวเครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยไปติดตามดูได้ที่ช่อง Nonni Diary เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box เนาะเป็นช่องที่2ของเราเองนะคะก็จะทำเกี่ยวกับเครื่องเขียนต่างๆนานาเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเครื่องเขียนเรามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกนะคะขอเหอของใหม่นิดนึงคือตัวนี้แบบโอ้ my god ได้มาแล้วนะคะคือนี่เลย planner ของพี่ซันนั่นเองนะคะเป็น Sunberry planner นะคะคือแบบโอ้ my god ไปจัดมาแล้วนะจ๊ะตัวนี้นะคะไปซื้อมาที่งานสัปดาห์หนังสือนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคือพี่ซันบอกว่าจะไปใช่ไหมเราก็เลยแบบเอ้ยจะไปเจอพี่ซันซึ่งตอนเราไปประมาณคือพี่ซันเข้ามาตอน6โมงใช่ไหมเราไปถึงประมาณ6โมงครึ่งคือแบบคิวยาวมากและคนเยอะมากและคือเขาบอกว่าบัตรคิวหมดแล้วบัตรคิวหมดแล้วเราก็อดได้เลยเซ็นอดได้สติกเกอร์เลยที่พี่ซันบอกว่าจะแจกใช่ไหมก็แบบแอบน้อยนิดๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเราจุดมุ่งหมายของเราคือไปตามนี่เลยค่ะแพลนเนอร์นะคะก็ของพี่ซันจะออกมาทั้งหมด2แบบนะคะก็จะเป็นแพลนเนอร์รุ่น6เดือนนะคะจะหนาๆแบบนี้เลยกับตัวนี้จะเป็นแพลนเนอร์รุ่น2เดือนนะคะมี2สีนะสีชมพูแล้วก็สีฟ้าน้ำเงินนะคะส่วนตัวที่ใช้อยู่นะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็น My 2 Months Planner นะคะ Planner สำหรับจด2เดือนค่ะซึ่งวันที่นะคะเราสามารถเขียนวันที่และเดือนเองได้นะคะเขียนพ.ศ.เองได้ด้วยเนาะตัวนี้ก็คือลองจดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแอบเปิดให้ดูนะตัวเนี้ยคือต้องไปตามเลยคือมันดีมากทุกคนไปหาเปกได้ก็จะมีขายที่ B2S แล้วก็ร้านในอินนะคะแต่ว่าเราไปตามหาเขาบอกยังไม่มีนะก็แล้วแต่สาขาเนาะเปิดให้ดูนิดนึงนะน่านี่อันนี้ก็จะเป็นแบบแพลนเนอร์ของเราเองนะคะคือเขียนไปแล้วนะได้จดรู้สึกว่ามีสมาธิมากๆนะคะตัวนี้ไม่รู้นะแปะรูปตรงนี้ .com ด้วยนะคะน่าไม่ให้ดูไกลๆนะเดี๋ยวแอบอ่านก็ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Yummy List นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ชอบก็จะมีแบบพิซซ่าอะไรแบบนี้นะคะก็ฟุ้งฟิงมากเลยอ่ะนี่ก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนะคะเป็นหาคำนะคะปัดคิวหมดแล้วนี่มีรูปพี่ซานด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวางแผนชีวิตต่างๆนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะคะที่เราเขียนเองแล้วก็สามารถเขียนว่าสำคัญเรามีนัดอะไรก็เขียนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นลิสต์นะคะของในแต่ละวันนะคะซึ่งมีเยอะมากๆเลยนะนี่เป็นลิสต์ของแต่ละวันนะคะว่าเราจะทำอะไรตั้งแต่กี่โมงอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะไม่อยากสปอยมากทุกคนต้องลองไปซื้อดูคือแบบไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไม3เล่มนะคะแพนเนอร์แต่ว่าชอบจริงๆเก็บให้ครบคอลเลกชันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปกันดีกว่านะคะจะเป็นนี่ทุกคนคือสมุดนั่นเองนะคะสมุดเปล่าเลยเป็นสมุดเส้นกริดนะคะคือจะเป็นสมุดแบบตารางนะคะมีเยอะมากคือร้านเขาส่งมาให้รีวิวนะคะ stationery.cutie นะคะนี่นะก็ถ้าใครอยากไปหาแต่ละอย่างก็เดี๋ยวจะบอก IG ไว้ให้นะคะถ้าจำได้เนาะไม่ใช้เลยเพราะว่าแบบสมุดที่บ้านก็มีเยอะมากนะคะแต่ว่าพอได้ซื้อได้เก็บได้สะสมมันก็ดีต่อใจนะคะในว่างๆเดี๋ยวจะมาจัดกิจกรรมแจกตัวสมุดตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ใช้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นอันนี้เลยมาดูในถุงนี้กันนะคะก็จะเป็นเดโคลัสนั่นเองนะคะของ Plus เขาก็ส่งมาอีกแล้วค่ะสปอนเซอร์อีกแล้วคือเครื่องเขียนส่วนใหญ่เขาจะส่งมาให้รีวิวนะคะก็เลยมีล้นบ้านแบบนี้นี่มันคือเดโคลัสนะคะเป็นเทปตกแต่งนะคะเราเคยรีวิวไปแล้วเนาะลองไปหาคลิปดูได้นะคะเป็นคลิปจัดกล่องนิ้วสอใหม่นะคะคือมันจะเป็นเทปตกแต่งแบบเนี้ยมีเยอะมากๆเยอะแบบเยอะจริงๆนะตัวนี้ก็พกไปใช้ที่โรงเรียนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะบอกหลายคลิปมากว่าเราเป็นคนวาดรูปไม่สวยนะคะเราก็จะใช้การตกแต่งเป็นหลักติดสติกเกอร์อะไรเงี้ยก็จะใช้การตกแต่งเป็นหลักนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นเดโคเทปนะคะหรือว่ามาสกิ้งเทปนั่นเองนะคือมันจะเป็นเทปตกแต่งนะคะแล้วก็เรามีกล่องแบบนี้เลยนะนี่จะเป็นกล่องสำหรับใส่โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีที่ตัดอยู่ตรงนี้เนาะเราก็แค่ดึงออกมาแล้วก็ตัดได้เลยนะคะเหมือนสกอตเทปทั่วไปเลยนะก็จะสะดวกในการใช้งานนะคะแบบนี้เลยก็
ล่องตัวนี้เราซื้อมาจากร้าน Carrot Gift Shop นะคะใน IG เนาะต่อไปนะคะเรามาดูของในกล่องนี้กันบ้างนะคะคือคลิปนี้คงยาวมากๆอ่ะเพราะว่าเครื่องเขียนเยอะจัดกล่องนี้ก็ส่งมาให้รีวิวอีกแล้วค่ะเราก็เอามารวมกันเนาะตัวนี้กล่องตัวนี้เราได้จากร้านยูนิคอนเคสนะคะเป็นกล่องใสแบบนี้นะคือจะใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเรซินค่ะเป็นลายสติกเกอร์เนาะอันนี้นะคะเป็นมาสกิ้งเทปอีกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเรนโบว์เลยนะคะคือจะมีทุกสีเลยม่วงคำเงินเขียวเหลืองแสดงนี่เอาไว้ตกแต่งแพลนเนอร์เดลี่อะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นมาสกิ้งเทปเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นสีชมพูไล่สีแบบนี้นะคะคือส่วนใหญ่มาสกิ้งเทปก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่ามันน่ารักและมันดีต่อใจมากๆไลจี้นะคะเป็นแบบเดโคเทปแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลิตเติ้ลทวินสตาร์ค่ะก็จะเป็นพวกที่คั่นหนังสือนะมีเป็นแบบลายหมามี Little Twin Star อะไรเงี้ยคือจะทยอยเอาไปใช้ที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้ปิดเทอมอยู่เนาะใกล้จะเปิดเทอมแล้วเราจะมาทำคลิปจัดกระเป๋าเปิดเทอมกันนะคะก็เพื่อนเปิดเทอมกันวันที่เท่าไหร่คือเราเปิดเทอมวันที่24คือแบบอีกไม่กี่วันแล้วกูยังมานั่งเล่นกันอยู่นะคะนะคะจะเป็น Sticky Note นะคะนี่มีลายยูนิคอร์นแล้วก็เป็นแบบนี้ด้วยคือเอาไว้แปะคล้ายๆโพสต์อิทนะคะต่อไปเครื่องเขียนนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ใส่เครื่องเขียนด้วยเนาะจะเป็นอันนี้เลยเป็นกระเป๋าสมิเกิลนะคะเป็นกระเป๋าดินสอที่เราแนะนำมากๆนะคะสำหรับคนที่แบบมีเครื่องเขียนเยอะๆนะคือตัวนี้จุได้เยอะมากๆเลยนะก็จะมีช่องใส่ต่างๆนะคะมีช่องใส่ปากกาและด้านหลังก็ใส่ได้อีกเนาะสำหรับใครที่แบบสะสมเครื่องเขียนเยอะแล้วอยากเอาไปโรงเรียนอ่ะตัวเนี้ยแนะนำเลยเพราะว่าจุได้เยอะมากๆนะคะมีทั้งแบบ2ชั้นแล้วก็3ชั้นด้วยนะคะจะมีเป็นอันนี้ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะตัวนี้ก็ใช้ไปแล้วบ้างแหละนี่ก็ตัวนี้นะคะสั่งมาจาก IG นี้เลยนะนี่นะคะก็ลองไปฟอกกันได้เนาะคือมีหลายลายมากลายมันก็จะแบบเก๋ๆติดๆหน่อยเนาะแล้วก็ปากกาที่เราใช้นะคะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวAriel นะคะคือมันจะมีหลายหัวในแท่งเดียวนะคะก็จะมีดินสอโกดปากกาน้ำเงินแล้วก็ปากกาแดงไว้ใช้ได้เลยนะคะในแท่งเดียวเนาะจะได้ไม่ต้องพกหลายแท่งนะคะตัวนี้นะคะไว้สำหรับเขียนตัวเขียนนะคะภาษาอังกฤษเนาะก็จะเป็นปากกาโคอินะคะแต่ว่าที่โรงเรียนเราชอบเรียกว่าปากกาข่อยเพราะว่ามันอ่านว่า KOI นะคะประมาณนี้นี่นะคะคือมันจะเป็นปากกาหัวคู่กันแบบนี้เลยนะคะไว้สำหรับเขียนตัวเขียนเนาะก็ไฮไลท์ที่เรามีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นไฮไลท์สีพาสเทลนะคะจริงๆมีสีชมพูด้วยนะแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นไฮไลท์ที่ลบได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์ลบได้นะคะแบบนี้เลยตัวนี้คิดว่าที่ B2N น่าจะมีขายนะคะตัวนี้แนะนำเลยนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาคือมันดีมากทุกคนจะเป็น plus นะคะจะเป็นเทปกาว2หน้านะคะของ plus นั่นเองนะคะคือมันจะเหมือนลิควิดนะคะแต่ว่ามันคือเทปกาว2หน้านะทุกคนแล้วก็แบบปาดไปได้เลยไม่ต้องพกกาวไม่ต้องอะไรเลยคือดีมากๆนะตัวนี้พวกสีที่เราใช้การตกแต่งมากนะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็น my color นะคะ my color ก็จะเป็นคนที่ไม่พกสีไม้แบบอะไรอย่างงี้นะที่โรงเรียนจะใช้ magic my color อย่างเดียวเลยในการตกแต่งแล้วซึ่งมันดีมากๆแท่งละ15บาทนะคะตัวนี้น่าจะมีทุกร้านเครื่องเขียนเลยแหละ B2S อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นไฮไลท์อันนี้นะคะพี่เขาส่งมาให้รีวิวเนาะจากร้านเครื่องเขียนนี่เป็นอันนี้เป็นสมุดยูนิคอนนะคะนี่นะคืออาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดครบขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันเยอะมากๆนะคะพวก memo paper นะคะคือจะเป็นกระดาษโน้ตลายฟุ้งฟิงกุ้งคิงแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษโน้ตแล้วก็สติกเกอร์ของเรานะคะคือกระดาษโน้ตเนี่ยได้จากพี่ๆเขาส่งมาให้รีวิวอะไรเงี้ยคือแบบฝึกเยอะมากได้จากของแถมได้จากอะไรบ้างคือเยอะมากๆนะคะอยู่ในกล่องนี้เลยแล้วก็กล่องนี้นะคะจะเก็บพวกสติกเกอร์ด้วยนะคะนี่เป็นพวกแบบสติกเกอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีเป็นสมุดอันนี้ด้วยนะคะเป็นคล้ายๆแพลนเนอร์นั่นแหละแบบจัดเวลาในชีวิตประจำวันของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะที่เยอะมากๆเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบที่เราต้องตัดเองนะคะก็เลยขี้เกียจตัดไงก็เลยไม่ได้ใช้จะเป็นเมจิกตัวนี้เลยเมจิกตัวนี้เลยนะคะคือจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่หายไปเยอะและหายไปหลายแท่งเลยบอกได้เลยคือแพงมากตัวนี้แท่งละประมาณ60กว่าบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดนะแม่เราซื้อให้นะคะแบบตอนนั้นเราอยากวาดรูประบายสีไงแม่ก็เลยแบบลงทุนแม่เราแบบสายเปย์ไงซื้อมาให้เยอะมากคือจริงๆมันไว้สำหรับแบบพวกศิลปินที่เขาวาดรูประบายสีอะไรเงี้ยแต่คือเรามาทำแล้วมันก็เละแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นแพนเนอร์เหมือนกันนะคือมีพี่เขาทำมาให้นะคะจากร้าน The Mix Silicon นะคะนี่นะ
ตรงนี้นะเป็นแพนเนอร์เนาะเขียนว่า nonny.com เลยนะคะนี่เขียนเป็นชื่อเราเลยแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตารางเวลาให้เขียนเนาะก็เมจิกอีกตัวนะคะจะเป็นอันนี้เลยตัวนี้จะเป็นของ MNG นะคะนี่จะเป็นรุ่น12แท่งนะคะทั้งหมด24สีเนาะคือเฉดสีมันจะไม่เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคือใครอยากดูรีวิวแต่ละอันน่ะไปดูได้ที่ช่อง Nonny Diary เลยนะคะเพราะว่าเรารีวิวไว้หมดแล้วเนาะก็จะมีพวกสติกเกอร์นะคะแบบนี้สติกเกอร์กุ้งกิ้งฟุ้งฟริ้งอะไรเงี้ยคือเก็บไว้หมดเลยนะคะเป็นของสะสมที่เราชอบมากๆคือนี่เลยทุกคนมันคือยางลบนั่นเองนะคะน่ารักมากตัวนี้ซื้อมาจาก B2S นะคะยางลบของจิ๋วแบบนี้นะคะเป็นรูปอาหารรูปอะไรเงี้ยอย่างเช่นอันนี้นะคะจะเป็นรูปหมาม่าตอนเด็กๆคือชอบมากจริงแบบนี่นะซึ่งของตอนเด็กคือมันแบบเหนียวแล้วมันติดกันมันเลวไว้หมดแล้วนะคะคือแบบมันพังแล้วเนาะส่วนอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเป็นรูปมาม่าซึ่งเปิดมาข้างในมันเป็นมาม่าเลยทุกคนคือแบบโอ้ my god น่ารักมากอ่ะนี่เป็นเส้นมาม่าแบบนี้นะคะไว้แบบต้มใส่น้ำร้อนได้เลยนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้เลยเป็นสมุดนะคะก็จะมีเป็นสมุดหน้าเราด้วยนะนี่มีคนทำมาให้นะคะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นสมุดเปล่าธรรมดานะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นสมุดกริตเตอร์นะคะออกแบบได้เองด้วยนะคะตัวนี้ได้มาจากร้าน Watch Mode นะคะก็จะมีแบบโลโก้ nonny.com แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอลส์ก็จะเป็นลายสติกเกอร์แบบนี้นะคะคือจะเป็นแบบสมุดกริตเตอร์แบบเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะค่ะและอย่างสุดท้ายของวันนี้จริงๆแล้วนะคะจะเป็นอันนี้เป็นพวกกล่องดินสอนะคะก็จะเป็นตัวนี้ได้มาจากยูนิคอนเคสนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าคือมันนานมากแล้วแหละตัวนี้ได้มาแบบเก่าแก่มากๆเลยจะเป็นกล่องดินสอนะคะตัวนี้จะเป็นลายคาร์นาเฮ่นะคะเป็นเรซินเนาะก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เราซื้อมาจากในเซนทันนะคะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะซึ่งอันนี้น้อง FC ให้มาเราก็เลยเอามาห้อยนะคะฟุ้งฟิ้งมากเป็นกระเป๋าดินสอแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเนาะเพราะว่าได้กล่องดินสอสมิโก้มาก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแบบนี้นะค่อนข้างจุได้น้อยนะคะแต่ว่าความน่ารักนี่ให้เต็ม10เลยคือมันเป็นกิตเตอร์ไหลได้อยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงนะคะที่อยากมารีวิวนะคะจะเป็นนี่เป็นรูปแฟนอาร์ตนะคะถึงมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเครื่องเขียนเท่าไหร่แต่ว่าน่ารักมากๆเลยมันก็มีส่วนผสมของอุปกรณ์ในการวาดรูปนะคะนี่คือน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นรูปแฟนอาร์ตเราเองนะคะที่พี่เนยนะคะวาดมาให้นะคะ nonny.com ด้วยนะคะแล้วก็เป็นชุดเอี๊ยมตัวนี้นะนี่ตัวที่เราชอบใส่ประจำเลยนะคะแล้วก็จะเป็นรูปสกูชี่นะคะเนยเขามีช่องด้วยนะคะชื่อว่าช่อง CT Clockwise นะคะแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ description box เลยนะคะค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับเครื่องเขียนคอลเลกชันของเรานะคะเยอะไหมก็จะพยายามแบกไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ใช้ให้หมดทุกชิ้นเลยนะคะก็สำหรับร้านไหนที่ส่งมารีวิวนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะและสำหรับเบสเครื่องเขียนในวันนี้นะคะที่เราแนะนำว่าควรมีควรซื้อก็คือนี่เลยค่ะสมุดซานแวลลี่นะคะตัวนี้ชอบมากๆเลยนะคะคือแบบพี่ซานเขาทำสมุดมาดีมากๆเลยสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ลองสั่งซื้อได้ที่เว็บแบร์ฮักเลยนะคะนี่นะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่คืออันนี้คือชอบจริงๆนะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้นะคะว่าข้างในมันมีอะไรยังไงบ้างเนาะค่ะก็สำหรับใครชอบครีมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีแจกตัวนี้นะคะเป็นสมุดนะคะจากร้าน stationery.cutie นะคะจะมาแจกให้ในช่อง Nonny Diary นะคะไปกดติดตามไว้เลยนะไปเลยนะคะบ๊ายบายขอตัวไปเขียนแพนเนอร์ก่อนนะคะ